พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนเข้าประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการด้านข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีว่าจะประชุมเพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงระหว่างทหารและตำรวจเนื่องจากหากต่างฝ่ายต่างแบ่งงานกันทำก็จะได้ข่าวไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยจะต้องมีการบูรณาการเรื่องการป้องกันการก่อการร้ายในประเทศไทยซึ่งในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบด้านการข่าวโดยเฉพาะส่วนตนเองก็พร้อมสนับสนุนทั้งนี้ก็เชื่อนะคะว่าหากมีการบูรณาการก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างโดยไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกจะไม่มีการออกมาปฏิบัติการใดๆแต่จะเตรียมแผนการรับมือการก่อการร้ายให้ประชาชนและนานาชาติเกิดความมั่นใจและไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ก่อการร้ายอย่างไรก็ตามรูปแบบการก่อการร้ายในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจไม่ใช่การจี้เครื่องบินแต่ว่าเป็นการก่อวินาศกรรมในการลอบสังหารบุคคลสำคัญหรือการวางระเบิดดังนั้นวิธีการรับมือก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันค่ะผมมั่นใจฮะถ้าเรามีการบูรณาการกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องวางมาตรการกันรวมทั้งการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ต่างประเทศด้วยรวมทั้งความน่าเกรงขามอะไรต่างๆด้วยขณะนี้เราก็ไม่ขยับอะไรมากนะแต่เราก็สร้างความมั่นใจภายในหน่วยของเราเองบางอย่างเราพูดไม่ได้นะถ้าพูดปั๊บมันจะทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอมันมีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นเหรอแต่การเตรียมการเพื่อความพร้อมแล้วทำให้ประเทศต่างๆไม่อยากจะมาใช้ประเทศเราเนี่ยเราก็กำลังจะวางมาตรการขึ้นนะครับหน่วยงานในการต่อต้านการก่อการร้ายเรามีมานานแล้วนะครับเราเอามาปัดฝุ่นซะแล้วเราก็อาจจะต้องมีการซักซ้อมแล้วก็เราต้องให้ความเชื่อมั่นผมคิดว่ายังทำได้ดีผมโทรศัพท์ถามท่านผู้จัดการฐานสูงสุดบอกว่ายังโอเคนะยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนอย่างที่เคยเรารู้จักกันมานะท่านก็ยืนยันว่าทุกอย่างยังดีอยู่นะครับรวมทั้งตำรวจก็ได้ถามแล้วว่าทั้งหน่วยอินทราชก็ตามและหน่วยนเรศวรก็ตามเราก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้เมื่อเกิดเหตุใหญ่ขึ้นมาแต่เราจะไม่มีการปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกส่วนข้อกังวลเรื่องการโยกย้ายบุคลากรด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั้นพลเอกยุทธศักดิ์ก็ระบุว่าหากจะมีการโยกย้ายต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านการข่าวดีและมีสายในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องส่วนที่ DSI มีการจับอาวุธสงครามได้นั้นพลเอกยุทธศักดิ์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องในการเตรียมการก่อการร้ายแต่เป็นเรื่องของการค้าอาวุธสงครามของชนกลุ่มน้อยที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ก็จะเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาค่ะ